ก็อีก2วันครับจะถึงวันกดบัตรแล้วครับขายเลยครับคอนเสิร์ตก็New First Concert Dream Catcher ครับก็เป็นคอนเสิร์ตเต็มตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกของ New เลยครับซึ่งจะเปิดขายบัตรในวันที่22มิถุนายนครับก็คอนเสิร์ตเนี่ยจะจัดทั้งหมด2วันครับคือวันที่10กับ11สิงหาคมครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีส่วนเรื่องวันที่ขายบัตรก็จะเป็นวันที่22มิถุนายนรอบแรกสำหรับวันที่10สิงหาก็จะเปิดขายตอนเที่ยงตรงครับส่วนสำหรับรอบวันที่11สิงหาก็จะเปิดขายตอน4โมงเย็นครับเท่ากับว่าวันที่22นี้อาจจะต้องลุ้นกัน2รอบเลยครับก็ตอนนี้ตื่นเต้นครับอยู่ในช่วงกำลังตื่นเต้นและกำลังจะเข้าสู่ช่วงฝึกซ้อมอย่างจริงจังครับช่วงนี้ก็เพิ่งคุยกันถึงเรื่องเพลงลิสต์เพลงกันเสร็จครบเรียบร้อยไม่นานครับก็ลิสต์เพลงเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เห็นหมดแล้วครับว่าเราจะต้องร้องต้องเต้นต้องโชว์เพลงอะไรบ้างตอนนี้ก็กำลังรีบจำเนื้อเพลงอยู่ครับเพราะว่าเพลงเยอะเยอะพอสมควรเลยครับแล้วก็มีเพลงภาษาต่างประเทศด้วยครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องเพลงเห็นมีประกาศเงาของเกสกันไปแล้วหลายคนเลยอะไรบ้างคะจบหมดหรือยังจบหมดหรือยังล่ะครับก็ตอนนี้ประกาศเกสไปประมาณ3ท่านแล้วใช่ก็เห็นมีแฟนๆเดามาว่ามีคุ้นๆครับมีเดามาบ้างแล้วถูกไหมยังไม่บอกครับยังไม่เฉลยว่าถูกหรือไม่อาจจะผิดก็ได้นะใครจะรู้ครับก็ส่วนของเกสก็อุ๊ยเกสละท่านบอกเลยครับว่านูนิวแบบเลือกด้วยตัวเองเลยแต่ละท่านคือเป็นคนที่นูนิวเลิฟทั้งนั้นเลยครับเป็นแบบศิลปินบางคนก็บางท่านเป็นแบบศิลปินในตำนานเลยก็มีครับใช่ส่วนใหญ่จะเกสที่เลือกมาคือตั้งใจเลือกมากๆตั้งใจเลือกให้เหมาะกับพาร์ทนั้นๆพาร์ทต่างๆของคอนเสิร์ตแล้วก็เหมาะกับแนวเพลงที่ผมชอบด้วยครับต้องมีครับมีแน่นอนเลยครับ1วันจะมีเกสกี่ท่านทุกคนต้องรอดูครับแต่ว่าใน2วันของคอนเสิร์ตเกสมีท่านที่ไม่ซ้ำกันด้วยเหมือนกันครับเห็นบางคนเดาว่าเงาเนาะมีคนใกล้ตัวจะมีแบบเซอร์ไพรส์ไม่เลยแล้วก็เกสเซอร์ไพรส์เลยเหรอครับก็ที่เซอร์ไพรส์เลยมีครับมีเหมือนกันมีที่International ป่ะคะ International ไหมต้องรอดูครับ ยังเฉลยไม่ได้ครับ แต่ว่าเซอร์ไพรส์ทุกคนแบบคาดไม่ถึงแน่นอนครับว่าอุ๊ยมาคอนเสิร์ตนี้ของนูนิวด้วยหรออย่างนี้ครับขึ้นมาต้องแบบตกใจเลยใช่ครับพลาดไม่ถึงเพราะว่ามันเข้มแต่จะไม่มีทางเราถูกคิดว่ามีบางท่านที่อาจจะแบบเอ๊ะอาจจะมีอยู่ในใจอยู่แล้วแต่บางท่านคือไม่อยู่ในใจแน่นอนครับแล้วอย่างคนที่เซอร์ไพรส์ที่แบบโอ้โหแบบพลาดไม่ถึงเลยอะไรเงี้ยมีแววๆว่าจะมีใครแข่งใครถูกไม่บอกดีกว่าครับตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับเราเลือกก็จริงๆแล้วในคอนเสิร์ตเนี่ยจะมีอยู่หลายพาร์ทซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับว่าคอนเสิร์ตนึงก็ต้องแบบมีทั้งร้องเต้นมีแบบอาจจะมีคิ้วๆบ้างมีแบบหลายๆรูปแบบซึ่งเกสแต่ละท่านก็คัดเลือกมาตามพาร์ทที่มีอยู่ในคอนเสิร์ตนั้นเลยครับซึ่งในคอนเสิร์ตมีค่อนข้างหลายพาร์ทด้วยเกสก็ชายก็มีหลายท่านครับมีถ้าคนในชีวิตจริงก็มีอยู่แล้วนี่ครับแต่ว่าคนในฝันก็มีแต่ว่าจะเป็นฝันแบบไหนครับอาจจะเป็นฝันร้ายก็ได้ฝันร้ายอันนี้คือมีเกสที่เชิญมาแต่มาฝันร้ายเกสที่เชิญมาต้องรู้สึกยังไงมาแปลในฝันร้ายแต่อาจจะไม่อยู่ในฝันร้ายครับอยู่ในฝันพาร์ทอื่นครับขึ้นสเตจอะไรเงี้ยเตรียมอะไรอย่างเงี้ยบ้าง
ก็จริงๆแล้วคอนเซปต์เนี้ยมันเริ่มจากการที่ผมหาว่าแบบคอนเสิร์ตเนี้ยครั้งแรกของผมมันควรจะเป็นคอนเสิร์ตคอนเซปต์อะไรดีอยากให้เป็นคอนเซปต์ที่แบบคนเข้าถึงง่ายด้วยแล้วก็นึกไปถึงคำว่า dream ครับรู้สึกว่าคำนี้มันผุดเข้ามาในหัวเป็น dream ความฝันซึ่งผมรู้สึกว่าความฝันนะมันรีเลทกับคนทุกคนได้หมดเลยเพราะว่าทุกคนล้วนมีความฝันอยู่แล้วอาจจะหมายถึงแบบฝันตอนที่เรานอนหลับฝันไปทำนู่นทำนี่บินได้หรือว่าฝันแบบอลังการเลยหรือว่าจะหมายถึงความฝันที่เด็กคนนึงอ่ะมีความฝันอยากจะทำความฝันนั้นให้เป็นจริงซึ่งของผมก็จะเป็นเหมือนการรวมเอาทั้งสองอย่างนี้มารวมกันเลยเพราะว่าการมีคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตเดียวครั้งแรกก็เป็นความฝันของผมเหมือนกันแล้วซึ่งในทีมคอนเสิร์ตในคอนอย่างนี้ก็จะมีแบบฝันหลายพาร์ทบางพาร์ทอาจจะแบบห้อยโหนลงมาด้วยอะไรอย่างนี้ครับคอนเสิร์ตใหญ่ที่ใหญ่มากคือแข่งละ2วันด้วยครั้งแรกอันนี้คือเป็นฝันที่ใหญ่แค่ไหนครับที่อยู่ที่ที่สุดฝันที่จะใหญ่มากเลยครับแบบไม่คิดว่าภายในระยะเวลาแค่จริงๆผมเพิ่งเข้าวงการมาแค่3ปีกว่าเองแล้วก็เพิ่งทำงานเริ่มทำงานจริงจังประมาณ2ปีนิดๆครับซึ่งถือว่าเร็วมากๆสำหรับผมเลยที่แบบอุ๊ยอยู่ดีๆก็มีโอกาสได้ขึ้นคอนเสิร์ตเดี่ยวที่ Impact เลยซึ่งการขึ้นคอนเสิร์ตที่ Impact ผมคิดว่าเป็นแบบเป็นโกลที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่สำหรับศิลปินหลายๆท่านมากๆเลยครับแล้วในวันนี้เราได้รับโอกาสจากทางค่ายด้วยทาง DMD Music ทางค่ายดูมันดีครับก็จะทำให้เต็มที่ผมก็ยังไม่รู้ว่าในวันนั้นเราจะทำออกมาได้เป็นยังไงแต่ว่าสำหรับวันนี้จะตั้งใจฝึกซ้อมให้เต็มที่เพื่อไม่ให้แฟนๆหรือว่าคนที่มาดูคอนเสิร์ตเขารู้สึกว่าไม่คุ้มค่าบัตรเลยหรือว่าผิดหวังนี่ครับก็จะทำให้เต็มที่เลยอยากให้แฟนๆแบบว่ามาร่วมฝันกับเราแค่ไหนฝันแรกที่แบบฝันยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเป็นจริงครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มาฝันมาร่วมฝันมาเดี๋ยวก็ต้องมาร่วมเขาเรียกว่าอะไรนะแย่งซีนมาร่วมฟันกันนิดนึงแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้แฟนๆครับแล้วก็อยากบอกทุกคนว่าใครที่กำลังเตรียมตัวกดบัตรคอนเสิร์ตนุ่นิวอยู่นะครับขอให้กดได้ตามที่หวังทุกท่านเลยครับแล้วเรามาเข้าไปสู่ความฝันอันสวยงามและไม่สวยงามด้วยกันในคอนเสิร์ตนุ่นิวครับครั้งแรกพร้อมกันก็อวยพรเลยครับขอให้ทุกคนกดได้นะเพียงเพียงครับมีตะกวนมีคาถาเห็นแบบว่าหลายๆคนเริ่มไปแบบมูแล้วในระยะเพราะว่ากลัวจะไม่ได้จริงๆทางค่ายมีการโปรโมทแบบว่าลิสต์มาเลยนะคะว่าเป็นให้ไปมูที่ไหนบ้างวัดไหนบ้างก็แล้วแต่คนศรัทธาเลยครับบางคนอาจจะไม่ใช่สายมูแต่ไม่ใช่สายมูก็กดได้เหมือนกันครับก็ผมก็เข้าใจนะเข้าใจแฟนๆว่าโมเมนต์การกดบัตรมันเครียดเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดผมมันก็มีไอดอลอยู่แล้วแหละมีศิลปินที่เราอยากจะไปดูคอนเสิร์ตด้วยแล้วถ้าเราอยู่ในวินาทีที่เราต้องมานั่งกดบัตรด้วยอย่างเงี้ยเราก็เครียดเหมือนกันถ้ามันไม่ได้เราจะทำยังไงล่ะเราก็จะไม่ได้ไปดูฮะก็บอกแฟนๆว่าอย่าเครียดมากนะครับถ้าเกิดได้ก็ยินดีด้วยแต่ถ้าไม่ได้ยังมีแบบไลฟ์สตรีมนะแต่ก็ขอให้ได้ทุกคนครับแล้วก็จะเพิ่มอีกรอบนึงเพิ่มอีกเป็น3รอบเหรอครับ จะมีใครมาดูมั้ยครับสมมติว่าแบบโซจะโอ้ยจะทำอะไรล่ะครับอันนี้คิดจะโซเอาถ้าโซอุ้ยไม่ได้คิดเผื่อไว้เลยอ่ะครับผมไม่รู้ว่ามันจะผมไม่รู้ว่าจะโซเอาภายในกี่วันน่ะแต่ถ้าไม่น่าจะเป็นหลักวันนะที่ว่าน่าเป็นกี่วิหรือกี่นาทีอุ้ยมันจะขนาดนั้นเลยเหรอครับผมว่าวันนึงอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับแต่ถ้าหมดก็จะดีใจมากครับแต่ถ้าไม่หมดถ้าหมดก็จะกรี๊ดครับ กรี๊ดเลยกรี๊ดอยู่คนเดียวแต่ไม่ได้กรี๊ดให้คนอื่นดูนะ ผมต้องกรี๊ดลงโซเชียลมั้ยครับ อุ๊ยแต่ก็ถ้ามันหมดเร็วก็จะดีใจครับได้ความดีใจทุกคนจะได้เห็นความดีใจของนุ่นนิวครับแล้วมีแบบคนใกล้ตัวที่เขาบอกนะว่าเดี๋ยวเขาจะไปแย่งชิงบัตรด้วยแย่งกดบัตรด้วย
ใครนะครับคนใกล้ตัวบอกว่าจะไปส่วนใหญ่คนใกล้ตัวก็ได้ไปฟรีอยู่แล้วนะครับใครจะไปรู้ว่าอาจจะไปแย่งชิงคนใกล้ตัวคอนเสิร์ตครั้งแรกเลยนะคนไหนนะถ้าคนนั้นก็เขาเป็นสปอนเซอร์อยู่แล้วครับเขาไม่น่าจะต้องแย่งเขาไม่ต้องแย่งครับใช่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ก็ตามเขาก็ได้บัตรอยู่ดีครับไม่ต้องมีบัตรด้วยครับเพราะว่าเขาต้องมาขึ้นเวทีกับผมครับทุกคนก็น่าจะรู้ทุกคนกีฟก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละครับใช่ครับอันนี้จีบนานไหมคะคนนี้จีบนานไหมล่ะครับก็จริงๆเกสท่านเนี้ยเขาเอ่ยปากบอกว่าจริงๆแล้วเขาอยากนั่งดูครับจริงเขาบอกว่าอยากนั่งดูมากกว่าครับจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาขึ้นเวทีด้วยมาเป็นเกสด้วยอย่างเงี้ยครับเขาจะไม่ได้เก็บเมมโมรี่เก็บความทรงจำทั้งหมดทั้งคอนเสิร์ตนี่ครับเพราะว่าถ้าเป็นเกสก็ต้องมาเตรียมตัวอยู่ข้างหลังด้วยกันก็จะไม่ได้เห็นแบบภาพรวมท่านนี้ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเขาอยากเป็นคนนั่งดูครับแต่ว่าวันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับขึ้นเอาไฟไฟขึ้นเวทีแหละครับก็ถ้าทำมาก็จะอึ้งครับจะอึ้งเลยแค่อึ้งเลยครับแค่อึ้งโอเคไหนก็อีก2วันเนาะครับถึงวันที่เขาเรียกว่าน่าจะต้องแย่งชิงจะได้ไปอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้ภาษาทางภาษาคำนั้นสำหรับคนที่เตรียมเจอคนฝันให้อะไรสำหรับภาษาคำสามคำละครับTikTok คิดไม่ผิดครับสำหรับคนที่จะมานะครับคิดไม่ผิดเลยครับเพราะว่าคุ้มแน่นอนไม่เสียดายค่าบัตรแน่นอนครับครับก็ขอเชิญชวนอีกรอบนึงนะครับก็ Nuni First Concert Dreamcatcher นะครับจะจัดขึ้นในวันที่10กับ11สิงหาคมนะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีจัดทั้งหมด2รอบครับ2วันครับแล้วก็จะเริ่มกดบัตรวันที่22มิถุนายนนี้สำหรับรอบแรกนะครับวันที่10สิงหาคมจะกดเวลาเที่ยงตรงครับส่วนรอบที่2วันที่11สิงหาคมจะกดเวลา 4:00 น.ครับของวันที่22มิถุนายนนะเหลือเวลาแค่2วันเท่านั้นครับก็จะเริ่มกดบัตรแล้วอยากชวนทุกคนมาดูคอนเสิร์ตนี้เยอะๆนะครับเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของนุ้นนิวด้วยก็จะทำให้เต็มที่เลยครับแล้วก็รับรองว่ายิ่งใหญ่อลังการแน่นอนมีแนวเพลงที่ทุกคนชื่นชอบเยอะแยะมากมายแน่นอนครับลิสต์เพลงที่ลิสต์มาก็มีความหลากหลายมีความแตกต่างกันด้วยครับไม่จำเจแน่นอนครับแล้วก็ใน2วันเนี่ยมีเกสที่ไม่ซ้ำด้วยแล้วก็เพลงที่ไม่ซ้ำอยู่เยอะพอสมควรเลยครับบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ทั้ง2วันเลยครับขอท้าความฝันของนุ่นหน่อยค่ะถ้าความฝันล่ะครับเอาแบบยิ่งใหญ่ไหมครับยิ่งใหญ่เลยล่ะครับถ้าความฝันแบบยิ่งใหญ่ขนาดไหนยิ่งใหญ่สำหรับคอนเสิร์ตแรกของนุ่นเนาะอุ๊ยความฝันปกติเขาก็จะนอนฝันอย่างนี้ใช่ไหมครับฝันแบบยิ่งใหญ่อย่างนี้ไหมครับ นอนแล้วก็ฝันมือคนดูเขาจะงงไหมครับว่าผมทำท่าอะไรแต่ว่าให้เขาไปเดาแล้วก็ไปเจอกันในคอนเสิร์ตจะได้เห็นนี่โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ